จะถามจะนี่เจาะจงเวลาเลยระหว่างมักริบกับอิชาเนี่ยคือเราต้องละหมาดมักริบ3รอกอัตหรือ2รอกอัตเวลาที่รวมเนี่ยเพราะว่าอย่างซูรีกับอัสรีเนี่ยคือไม่มีปัญหาย่อ2 2 แต่เวลามักริบเนี่ยที่มี3เนี่ยเราย่อเหลือ2หรือเท่า3อาจารย์อามีนบอกว่ารู้สึกจะตอบไปแล้วคือเรื่องวิธีการละหมาดย่อรวมเนี่ยตอบหลายครั้งแล้วไม่แพ้ตอบแค่อาทิตย์ที่แล้วครั้งเดียวไม่ใช่ตอบหลายครั้งแล้วมีละหมาดสำหรับคนปกติครับก็เวลาซุบฮ์ก็คือทำในเวลาจำนวนครบเต็ม2ได้เวลาบ่ายก็คือบ่าย4ได้เวลาอาซัดก็คืออาซัด4มักริบก็คือ3อิชาก็คือทำเวลาใครเวลามันนั่นละหมาดของคนมุกีมครับผมคนที่ไม่ได้เดินทางของคนไม่ได้ทางของคนปกติครับผมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ย้ายสถานะของตนเองไปอยู่ในสภาพที่มีอุซรครับมีอุปสรรคละหมาดของคนมีอุซรก็คือวิธีการรวมแต่ไม่ย่อครับคือจำนวนเหมือนเดิมเลยเท่าเดิมเลยรวมแต่ไม่ย่อคือซุบฮ์ไม่ต้องรวมกับใครซุบฮ์เดียวๆอยู่แล้วแต่บ่ายกับอาซัดรวมกันบ่ายก็4อาซัดก็4แต่ทำรวมกันอุซรนี่คือสำหรับคนที่มีอุปสรรคมีอุปสรรคครับตอนนี้บ่ายก็4สุอาซัดก็4ครับจะเอาบ่ายไปทำในเวลาอาซัดหรืออาซัดไปทำในเวลาบ่ายได้ทั้งคู่รวมแต่ไม่ย่อคือผมไม่อยากให้พี่น้องต้องไปจำยอมเมาะตักเดตะเคตอะไรเดี๋ยวพี่น้องจะงงแปลว่าวิธีปฏิบัติก็คือจะเอาบ่ายมารวมในอาซัดหรือเอาอาซัดไปรวมบ่ายก็ได้นี่สำหรับคนที่มีอุซรรวมเฉยๆแต่ไม่ย่อจำนวนรอกอะอ์ตแล้วพอถึงมักริบเอามักริบไปทำในเวลาอิชาหรือเอาอิชามาทำในเวลามักริบก็ได้มักริบก็3เท่าเดิมครับแล้วก็ต่อด้วยอิชาก็4เหมือนเดิมอันนี้คือสำหรับรวมให้เฉยไม่ย่ออันนี้สำหรับคนที่มีอุปสรรคมีอุปสรรคซึ่งหะดีษที่รายงานถึงวิธีปฏิบัติอย่างนี้เป็นหะดีษที่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรายงานไว้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมครับที่อิบนุอับบาสรายงานบอกว่าจะมาอัลลอฮ์สุลลัลลอฮิสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมะบัยนัซุฮรีวัลมักริบวะบัยนันบัยนัซุฮรีวัลอัสรีวะบัยนัลมักริบวัลอิชานบีเอาบ่ายรวมกับอัสัดเอามักริบรวมกับอิชาได้ไหมล่ะนี่คือการจับคู่ให้ถูกส่วนซุบฮ์ไม่รวมกับใครเอกเทศอันนี้รวมเฉยๆในกรณีที่มีอุซรถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมสำหรับอุมมะห์นี้มีอุรสเกิดขึ้นได้ไหมได้แต่นี้แต่ละคนอุรสของแต่ละคนอุปสรรคของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันย่อมแตกต่างกันออกไปครับเพราะงั้นเวลาที่ท่านจะทำไม่ต้องมาถามเรานะถามตนเองว่ามันมีอุรสที่จะทำให้เราพลาดละหมาดเวลาหนึ่งเวลาใดหรือเปล่าครับถ้าดูแล้วพลาดแน่ๆเอาถ้าพลาดแน่ๆอย่าให้พลาดใช้วิธีรวมยกตัวอย่างเช่นคนป่วยที่ต้องกินอยู่กินยาเพราะบางคนกินยาแล้วซึมยาแล้วก็เมายาก็มีนะคือซึมยาแล้วง่วงหลับเดี๋ยวจะรอละมักริบเสร็จแล้วกินข้าวแล้วก็กินยาจะรออิชานี่ก็จะหลับไม่หลับแล้วจะลืมจะลืมไม่มีสติแล้วไงครับเดี๋ยวก็จะไปเอาเดี๋ยวรู้สึกตัวตื่นมาแล้วค่อยทำก็ไม่รู้จะไปตื่นเวลาไหนครับเดี๋ยวมันจะพลาดอิชาใช่ไหมเพราะงั้นมักริบเสร็จแล้วอีกอมะทำอิชาเลยครับรวมเลยแต่ไม่ต้องย่อเพราะไม่ได้เดินทางอันนี้เสร็จแล้วท่านก็นอนครับจะไปตื่นอีตอนไหนพอตื่นมาเวลาอิชายังมีอยู่ก็ไม่ต้องทำอิชาใหม่ซ้อไปแล้วครับหรือจะไปตื่นนู่นซุบฮ์อิชาแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วไม่พลาดใช่ไหมนี่คือกรณีตัวอย่างแต่ถ้าในกรณีที่ท่านอยู่ในสภาพของมุซาฟิรเดินทางของผู้ที่เดินทางครับพอของผู้ที่เดินทางเนี่ยละหมาดมันรวมด้วยแล้วก็ย่อด้วยพี่น้องไม่สงสัยในการปฏิบัติระหว่างบ่ายกับอัสรีบ่ายเนี่ยปกติ4ใช่ไหมเหลือ2ทำแค่2ครับเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นอีกอมาทำอัสรีอีก2ครับเพราะงั้นละหมาด4เนี่ยมันเหลือ2อันนี้เข้าใจเข้าใจครับเข้าใจรวมกันแต่พี่น้องงงสงสัยว่าเอาแล้วมักริบล่ะไอ้ที่3เนี่ยจะลดให้เหลือ2มั้ยเพราะว่า4มันลด2มันลดครึ่งนึงใช่มั้ยครับเพราะงั้นมักริบมัน3ก็ต้องลด
เดี๋ยว1ครึ่ง1ครึ่งอย่างนั้นหรือเปล่านั่นน่ะสิเออไม่ต้องมักริบไม่ได้ย่อคือเท่าเดิมมักริบ3เท่าเดิมครับส่วนอิชา4ใช่ไหมเหลือ2 4เหลือ2คือเพราะงั้นมักริบที่ย่อเนี่ยย่อเฉพาะละหมาดที่มี4รอกอัตครับผมย่อเหลือ2และรวมละหมาดมักริบมัน3ไม่ใช่4อ้าวไม่ต้องย่อมันครับผมละหมาดอิชา4อ้าวเหลือ2เหลือ2อิชากับมักริบรวมกันเอ๊ะแล้วถ้าจะต้องย่อต้องย่อเนี่ยแล้วซูโบจะย่อเท่าไหร่ดีจาก2เหลือ1พี่น้องไม่ได้ถามซูโบเนี่ยไปถามมักริบครับจะย่อมักริบด้วยนะบางครั้งเขาต้องย่อซูโบด้วยสิครับนั่นหมายความว่าลดซูโบครึ่งนึงใช่ไหมเหลือรอกอัตเดียวคือนั่นหมายความว่าซูโบเนี่ยไม่รวมกับใครแล้วก็ไม่ย่อด้วยส่วนมักริบเนี่ยคือมารวมกับอิชาหรืออิชาไปรวมกับมักริบคือทำเท่าเดิมไม่ต้องย่อก็คือ3ก็3ครับเท่านั้นย่อย่อตรงละหมาดที่4ที่เป็น4ก็คือละหมาดบ่ายละหมาดอัสัรแล้วก็อิชาแค่นี้เองบางคนน่ะทำไม่เป็นครับมีบางรายนะเขาก็เดินทางร่วมกับเราพอได้เวลาเราก็เป็นอิหม่ามเอาเกียรติการเขาทำไม่เป็นครับเพราะเขาไม่เคยทำไม่รู้จะทำเพราะคนไม่เคยไม่รู้จะทำยังไงครับเออเพราะเขาอ้าวให้เราเป็นอิหม่ามนำบทปรมัตถ์พอทำสักครั้งตอนนี้รู้แล้วว่าต้องทำยังไงเออครับก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงแต่บางคนน่ะก็รู้แหละว่านี่คือคำสอนของศาสนาแต่ยังถือดีอยู่ฉันไหวก็คืออยากทำสี่อยากถ้าเกิดทำสี่มันน่าจะได้ผลบุญเต็มนั่นน่ะสิเขาก็เลยไปเอาเหตุเอาผลของเขาไปคิดเองไปคิดเองครับว่าเขาสามารถที่จะทำเหมือนมูกีมได้คือซุบฮ์ก็สองบ่ายก็สี่อาซัดก็สี่อาซัดก็สี่มักริบก็สามอิชาก็สี่ทั้งที่เขาเป็นมูซาเฟรที่เขาจะต้องละหมาดรวมแล้วก็ย่อแต่ก็อันเนื่องมาจากไปกังวลว่าเอ้ยมันสองแล้วมันผลบุญมันก็ไม่ครบจำนวนสิเพราะงั้นเรายังทำไหวเราทำสี่ดีกว่านะไปคิดเอาเองใช่ไหมไม่เกี่ยวแต่จริงๆแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่าถึงแม้ว่าจำนวนจะลดไปแต่ผลบุญเท่าเดิมแต่ผลบุญไม่ได้ลดผลบุญยังอยู่เต็มเปี่ยมเลยยังไงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวก็คือเป็นหะดีษกุดซีครับอิซามาริดัลอับดุเอาซาฟะรอเมื่อบ่าวป่วยครับป่วยหรือเดินทางปกติเนี่ยในยามค่ําคืนเราก็ละหมาดตะฮัจญุดของเราอยู่แต่เที่ยวนี้มันไม่ไหวแล้วหมาดมักริบเสร็จกินยาแล้วละหมาดอิชาแล้วก็นอนเลยมันไม่ไหวแล้วแย่แล้วปกตินี่เคยลุกขึ้นมาทำตะฮัจญุดแต่คืนนี้ไม่ไหวไม่สบายป่วยใช่ไหมครับผลบุญที่เราเคยทำตะฮัจญุดทุกคืนมาคืนนี้ผลบุญก็ยังเดินต่อผลบุญไม่ได้หยุดทั้งที่ไม่ได้ทำแล้วนะครับผมทั้งที่ไม่ได้ทำผลบุญก็ยังไหลอยู่ผลบุญยังเดินต่อแต่ว่าก่อนหน้านี้เราต้องทำประจำนะครับผมเมื่อบ่าวป่วยเอาซาฟะรอหรือเดินทางใช่ไหมล่ะปกติละหมาดบ่ายนี่มัน4พอเดินทางเหลือ2ก็เหมือนเดิมเท่าเดิมผลบุญผลบุญก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หายไม่ได้ลดครึ่งครับผลบุญยังเท่าเดิมไม่ต้องกังวลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รายงานต่อไปอัลลอฮ์บอกนะเมื่อบ่าวป่วยหรือเดินทางกุติบัตละฮูจะถูกบันทึกความดีให้แก่เขาเนี่ยมิสลามาแกนยะมาลุมุกีมันซอฮีฮันจะถูกบันทึกความดีให้แก่เขาเหมือนดังที่เขาทำตอนที่เขาสุขภาพดีๆไม่ป่วยและไม่ได้เดินทางได้เท่าเดิมได้เท่าเดิมผลบุญไม่ได้หายไม่ต้องกังวลไม่ได้พ้องอย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำสองแล้วมันครึ่งนึงแล้วผลบุญมันจะหายไปครึ่งนึงหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมนอกจากในกรณีอย่างนี้สิเรื่องของละหมาดซุนนะห์อ๋อแต่ถ้าเดินทางเนี่ยนะย่อรวมอ่ะนะครับผมไม่ต้องมีสุนัตก่อนหน้าหลังไม่มีด้วยนะครับผมแล้วก็ผลบุญไม่หายด้วยนะ ถ้าเคยทำอยู่แล้วถ้าทำเป็นประจำอยู่แล้วโอ้โหเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาใช่ไหมครับผม